ดขาพาเพลินสวัสดีค่ะด่วนศาลสั่งจำคุกเปรมชัยไม่รอลงอาญาเมื่อวันที่20สิงหาคม2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องพิจารณา808ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำอ 1144/2561ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา8เป็นโจทยื่นฟ้องนายเปรมชัยกันนสูตรอายุ65ปีประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนเป็นจำเลยในความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพ.ร.บ.อาวุธปืนและเครื่องกระสุนพ.ศ.2490โดยอัยการยื่นฟ้องคดีเมื่อวันที่11เมษายน61ระบุพฤติการสรุปว่าวันที่7กุมภาพันธ์61เวลากลางวันจำเลยมีอาวุธปืนยาวลำกล้องผสมสีดำขนาด 30-06/12 ยี่ห้อเบเรตต้าความยาวลำกล้อง 25.5 นิ้วไม่มีเครื่องหมายเลขทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับเอาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำเลยมีอาวุธปืนยาวชนิดเดี่ยวไรเฟิลขนาด .30-06 ยี่ห้อริมมิงตันความยาวลำกล้อง 24 นิ้วอาวุธปืนยาวไรเฟิลลำกล้องผสมสีดำขนาด .30-06/12 ยี่ห้อเบิร์นราเดลความยาวลำกล้อง 23.5 นิ้วไม่มีเครื่องหมายทะเบียนอาวุธปืนยาวแก๊ปประจุปากปืนคาบศิลาสีดำลำกล้องยาว 36.5 นิ้วบรรจุกระสุน1นัดและไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตอาวุธปืนยาวอัดลมประกอบขึ้นเองสีดำลำกล้องยาว 36 นิ้วไม่มีเครื่องหมายทะเบียนบ้านพักเลขที่ 12/3 ซอยศูนย์วิจัย 3แขวงบางกระปิเขตห้วยขวางกทม.ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 4 มาตรา 7 และมาตรา 72ซึ่งคดีนี้ในชั้นสืบพยานโจทก์เมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานายเปรมชัยจำเลยได้แถลงให้การคำรับสารภาพพร้อมกับยื่นคำร้องประกอบต่อศาลเพื่อพิจารณาโดยศาลพิเคราะห์แล้วมีคำสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจประวัติครอบครัวการศึกษาการทำงานและอื่นๆของจำเลยและรายงานให้ศาลทราบภายใน30วันเพื่อประกอบการพิจารณาและนัดฟังคำพิพากษาคดีนี้ในวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้นายเปรมชัยจำเลยซึ่งได้รับการประกันตัวชั้นพิจารณาจำนวนเงิน 200,000 บาทเดินทางมาศาลเพื่อฟังคำพิพากษาโดยไม่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดและรีบเดินขึ้นไปฟังคำตัดสินทันทีต่อมาเมื่อเวลา 10:25 น.ศาลตัดสินจำคุก1ปีจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคงจำคุก6เดือนโดยไม่รอลงอาญาขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ